าเยอะออกมาได้มากสุดในกระดูกในแท่เครื่องต้องแบกมาแล้วก็ตัวนี้เห็นนี่ไปช่วยดูนี่ตัวเห็นยังค่ะว่าอยู่ในแวดวงเศรษฐกิจมานานนานมากทีเดียวแล้วก็อยู่ในแวดวงการส่งออกมานานการส่งออกของไทยโดยเฉพาะการส่งเนื้อไก่ไปต่างประเทศในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยค่ะของไทยเป็นยังไงบ้างอะคะคือใน6ปี62เนี่ยนะคะนับตั้งแต่มกรามาเนี่ยนะคะเรื่องว่าสินค้าไก่ของประเทศไทยเราเนี่ยนะคะในการส่งออกไปยังต่างประเทศเนี่ยจะเป็นสหภาพยุโรปเป็นเกาหลีหรือจะเป็นในอังกฤษโดยทั่วไปที่ประเทศไทยสามารถส่งออกได้เนี่ยนะคะโดยเฉพาะญี่ปุ่นก็มีความต้องการเยอะเนี่ยนะคะก็ถามว่าดีไหมก็ดีมากเลยนะคะในการที่ส่งออกไปนะคะแต่มันก็ติดตรงที่ว่าค่าเงินบาทเนี่ยแข็งมากเลยนะคะซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยถ้าไม่ได้ทำ forward ไว้ให้ดีนะคะโอกาสที่จะขาดทุนก็มีมากเลยนะคะเพราะว่าเงินบาทแข็งชนิดที่เรียกว่าไม่ยังไม่เคยปรากฏในหลายในช่วงหลายปีนะคะค่ะแล้วอีกจุดหนึ่งนะคะขายดีค่ะแต่ขายแล้วรวยขายแล้วไม่รวยมันก็ต้องเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่เราจะต้องวิเคราะห์กันเพราะฉะนั้นที่สุดของการในช่วงตั้งแต่มกรามาณถึงเดือนนี้นะคะถามว่าเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไรการส่งออกยังไปได้ในบริษัทที่เขาส่งออกนะคะเพราะเขามีคู่ค้ามีการทำสัญญากันไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแต่ค่าของเงินนี่ไม่ดีเอาเลยนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงเป็นการเศรษฐกิจโดยทั่วไปนะคะเท่าที่ได้คุยกันกับหลายๆอาชีพการงานเนี่ยนะคะก็ร้องกันแย่หมดเลยนะคะไม่มีใครชมว่าดีเลยเศรษฐกิจของเราครึ่งปีแรกท่านดร.มองว่ามันการส่งออกมันก็ดีแหละแต่ว่าในแง่ของรายได้ที่จะได้เนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องค่าเงินที่แข็งไปใช่ท่านดร.คะแล้วเรื่องการจัดตั้งการเลือกตั้งเมื่อตอนครึ่งต้นปีของไทยเนี่ยค่ะมันมีผลกับการที่จะเพิ่มออเดอร์สินค้าในช่วงครึ่งปีหลังไหมคะคือติดเรื่องของไก่เนี่ยนะคะคือเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีความสามารถมากในการผลิตเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะในตลาดหลักของเราก็คืออยู่ในสหภาพยุโรปในอังกฤษแล้วก็ในญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ทั่วๆไปนะคะที่ประเทศไทยสามารถส่งได้เนี่ยก็จะมีคู่ค้ามาติดต่อนะคะแล้วเราก็มีการทำธุรกิจกันต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ตัวรัฐบาลนะคะจะอยู่กับรัฐบาลได้ก็คือช่วงนี้คือเนื่องจากว่าหลังจากที่เราได้รัฐบาลใหม่เนี่ยนะคะต้องขอดูฝีมือของคณะรัฐมนตรีที่จะมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องเกษตรปศุสัตว์นะคะเพราะเนื่องจากขณะนี้เนี่ยตลาดหลักแล้วก็เป็นตลาดใหม่ที่เราผู้ประกอบการในประเทศไทยต้องการมากก็คือประเทศจีนค่ะคือทางเราเนี่ยนะคะต้องการอยากจะผลักดันสินค้าโดยเฉพาะไก่แปรรูปไก่ปรุงสุกเนี่ยนะคะไปที่ในเมืองจีนมากๆค่ะเพราะเนื่องจากว่าในโรงงานในประเทศไทยเนี่ยนะคะมีถึง20กว่าโรงงานนะคะแต่ปรากฏว่ามีแค่ 5-6 รายเท่านั้นเองที่ได้รับการแอปพรูฟจากทางเมืองจีนและสามารถส่งได้นะคะแต่ถ้าสามารถถ้ารัฐบาลใหม่เนี่ยนะคะถ้าท่านสามารถผลักดันให้สินค้าไก่เนี่ยออกไปสู่ในประเทศจีนได้เนี่ยนะคะโรงงานที่เราผลิตกันอยู่ขณะนี้เนี่ยนะคะยังแทบไม่พอเลยค่ะเพราะในประเทศจีนเนี่ยมีความต้องการ
ไก่มากเลยค่ะเรียกว่าถ้าคุยกันแล้วสามารถส่งได้เนี่ยนะคะเดือนนึงเรียกว่าเป็นร้อยๆตู้คอนเทนเนอร์เลยนะคะค่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งไก่ในประเทศจีนเนี่ยนะคะประชากรของเขามากแล้วก็ลูกค้านะคะลูกพ่อค้าที่เป็นชาวจีนเนี่ยนะคะจะเดินทางมาประเทศไทยโรงงานของชิวันเนี่ยต้อนรับไม่ไหวเลยทุกวันเลยค่ะมาหาซื้อไก่อ่ะซึ่งมันอันเนี้ยเราไม่ต้องไปเสนอเข้ามาหาซื้อเองแล้วเขาก็มาเสนอว่าเขาต้องการทิ้งเป็นร้อยๆตู้คอนเทนเนอร์เลยนับว่าเป็นโอกาสอันดีเนี่ยนะคะแต่ทีนี้มันไปติดขัดอยู่ที่ตรงที่ว่าเหตุไรทางรัฐบาลเมืองจีนนะคะไม่ยอมที่จะให้มีการมีลายเส้นในการที่จะบริษัทที่ยังไม่ได้รับการแอปพรูฟที่จะให้ส่งไปขายยังในที่ในเมืองจีนได้นะคะค่ะเราก็สงสัยมากเลยนะคะทั้งที่ประชากรของเขาก็ต้องการไก่นะคะ